สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการนุชฟลายนะวันนี้ผมสมบัติทองเงินนะครับผู้บริหารศูนย์นะครับผมประทับช้างวันนี้มาลงพื้นที่นะครับสัญจรมาที่จังหวัดอุทัยธานีนะวันนี้นะมีเคสดีๆนะครับเคสข้าวที่เกษตรกรผู้ใช้ประทับใจแล้วก็ใช้สินค้าดูนะครับดูฮะข้าวทุ่งเต็มทุ่งเลยนะครับเขียวใบตั้งเลยนะดูทางนี้นี่ทางนี้นะครับโอ้โหรู้สึกว่าจะสวยงามมากนะฮะเดินทางวันนี้ได้รับข่าวดีนะฮะว่าพื้นนาพื้นนี้เป็นพื้นแรกนะฮะของจังหวัดอุทัยธานีนะอำเภอหนองฉางนะบ้านบักกล้วยที่ใช้เกษตรใช้สินค้านุชฟลายแล้วมันสวยงามมากนะเรามาติดตามนะครับว่าเกษตรกรนะท่านอยู่ที่ไหนนะตามมาเลยนะครับเชิญเลยครับมาเลยนะครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะอันนี้จากรายการนุชฟลายนะครับแนะนำตัวกันก่อนฮะอันนี้คือจำรูนจำรูนนะครับนามสกุลจีตาจีตานะอยู่ที่ปากกล้วยบ้านปากกล้วยนะฮะเรามาแนะนำตัวนิดนึงสำหรับผู้ที่ชี้นำนะฮะผมนายละอ่อพันเปี่ยมครับได้ใช้นุชฟลายเลยมาแนะนำให้เกษตรกรได้ใช้ครับอีกคนที่ขายไม่ได้เลยที่น่ารักที่สุดเลยนะชื่ออะไรครับปันยืนพันเปี่ยมค่ะขาดเส้นไม่ได้นะครับนะฮะผู้บริหารศูนย์นะฮะทางนี้ฮะสวัสดีค่ะดิฉันสมหญิงทองเงินผู้บริหารศูนย์สระบุรีค่ะอ๋อแล้วอีกขาดเส้นไม่ได้นะครับมาเชิญเลยครับสวัสดีค่ะดิฉันผู้บริหารศูนย์ลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะชื่อนิสาคุณรอดค่ะพี่นิสาคุณรอดนะวันนี้มาเป็นพยานด้วยนะครับท่านผู้ชมอันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์เกษตรกรนะฮะที่ใช้สินค้านุชฟลายนะฮะติดตามมาเลยครับอันนี้คุณป้านี่ได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์นุชฟลายจากใครครับจากนายละอออ๋อคุณละออนี่นะฮะคุณละออมาใช้ตั้งแต่ข้าวตอนไหนครับข้าวฉีดยาคุมพร้อมยาคุมนะฮะใช้แบบไหนบ้างครับผสมกับยาคุมพอใช้ผสมกับยาคุมเสร็จปุ๊บไปฉีดตอนไหนครับตอนได้เดือนกว่าเดือนครึ่งเดือนครึ่งนะครับท่านผู้ชมนะฮะท่านใช้สินค้านุชฟลายส่วนผสมของที่ใช้เนี่ยใช้มากขนาดไหนครับใช่ร้อยเลยดิ100ซีซีเลยนะครับปกติแล้วนะครับสแตนดาร์ดนะครับ50ซีซีต่อน้ํา200ลิตรแต่เกษตรกรที่ใช้นะครับ ใช้100นะฮะดูนะซูมดูนะครับการใช้100จะเป็นแบบนี้นะครับนี่100ซีซีต่อน้ํา2ลิตรและอย่าลืมครับตอนนี้มันโกงกับหนาวด้วยอากาศเป็นไงครับอากาศหนาวอากาศหนาวคราวที่แล้วหน้าหนาวแบบนี้เนี่ยมันออกดีอย่างนี้ไหมครับไม่ค่อยดีเลยเนาะรวงก็จะไม่เป็นแบบนี้รวงมันเป็นแบบไหนครับมันออกไปเสมอออกไปเสมอกันครับไม่ค่อยสุดไม่ค่อยสุดตั้งไม่อะไรมันคอยจะล้มไม่เสมอกันเหรอแล้วฉีดครั้งที่สามอ้าวฉีดครั้งที่สามตอนนี้เข้าตอนไหนครับท้องท้องผู้พีเข้าตั้งท้องเข้าตั้งท้องผู้พีเลยออกบ้างไม่ออกบ้างนะหลังจากที่ฉีดไปแล้วเนี่ยครั้งสุดท้ายฉีดตอนเข้างวยแล้วใช่ไหมครับนอผสมเหมือนกันนะครับ100ซีซีต่อน้ำ200ลิตรที่เราที่ใช้มีสินค้ามีตัวไหนบ้างมาดูนะครับตัวนี้นะครับใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ตัวนี้ใช้นะครับตัวนี้ขาดเส้นไม่ได้เลยตัวนี้ต้านร้อนต้านหนาวนะใช่ไหมฮะใช่ที่ใช้แล้วก็ตัวนี้สูตรหนึ่งนี่แตกรากแตกกอนะฮะข้าวเล็กสูตรสองนี่นะดูสูตรสองซะก่อนนะครับดูต้นนี้ข้าวต้นแข็งใบตั้งเนี่ยสังเกตง่ายนะครับท่านผู้ชมข้าวต้นแข็งใบตั้งจะเป็นแบบนี้นะนี่ทุกปีเป็นนี้ลมเลยนะทุกปีเป็นยังไงครับลมหน้านี้หน้าหนาวนะครับลมแรงลมเยอะหน้าหนาวนะครับท่านผู้ชมครับลมแรงไหมครับแรงลมแรงแล้วถ้าเกิดลมแรงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นลมต้นข้าวลมแล้วตัวนี้เป็นไงตัวนี้ไม่ลมเลยต้นแข็งต้นแข็งยาใช้ยาก็เขายังพูดว่าเจ้าใช้ยาอะไรฉีดแล้วต้นผ่าว่าก็เดินไปนี่บอกต้นแข็งโอ้โหต้นแข็งด้วยเออบอกว่าฉีดคนอื่นนี่บอกไปบางเจ้านี่ฉีดเข้าไปลงเป็นทางหมดเลยก็ว่างั้นโอ้ฉีดอ่ะเออเวลาเดินลุยไปมันจะลมแหวกเดินอันนี้คือสอบถามหลังจากที่เราผสมมันเสร็จแล้วนะครับข้อมูลว่าหลังจากเปรียบเทียบระหว่างฤดูกาลที่แล้วกับฤดูกาลนี้นะครับ
มันมีข้อแตกต่างอะไรบ้างสำหรับการใช้ผิดพันธุ์นี้กับผิดพันธุ์อื่นเคยใช้ผิดพันธุ์คือทำนาท่านโทษนะฮะทำนามากี่ปีฮะตอนนี้โอ้ตั้งแต่เล็กเลยกี่ปีนะโอ้ยเป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วนะ14-15ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับโอ้65แล้วปี65เคยเห็นแบบนี้ไหมไม่เคยเห็นฮะไม่เคยเห็นเพิ่งครั้งแรกเลยนะเพิ่งเอายานี่มาฉีดเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ไหมครับมันเป็นแบบไหนฮะตัวนี้ตัวนี้มันก็ดีอ่ะต้นสมัยมีคนมาถามเยอะไหมครับมีถามเยอะเขามาดูตั้งหลายเจ้าเนี่ยมาดูว่าเอาเข้าเอายาอะไรมาฉีดต้นแข็งไว้ตั้งนี่ครั้งที่แล้วกี่เกวียนฮะพื้นที่นี้ประมาณกี่ไร่ครับ45เกวียนเอง24ไร่นะ24ไร่นะท่านผู้ชมไม่ใช่สมปทะอ๋อฮะไม่เคยสมปทะที่มันไม่ได้ที่น้ำมันเยอะแต่ไม่สมดุลไม่สมดุลโอเคไม่สมดุลกับที่ได้15เกวียนนะครับแต่ครั้งนี้นะครับ24ไร่เนี่ยคาดหมายไหมครับว่าจะได้กี่เกวียนก็ผมก็ว่าตก20เกวียนแล้วนะผมเอา16เกวียนได้ไหมท่านผู้ชมว่าไม่อยู่เห็นไหมฮะความคำยืนยันจากเกษตรกรนะครับ16เกวียนได้ไม่อยู่แน่นอนคิดว่า20ขึ้นไหมครับครับผมก็ว่าอย่างนั้นนะครับดีใจแทนเกษตรกรนะครับวันนี้เพิ่มมากเลยอยากจะให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะครับหันมาใช้สินค้านูดฟอร์ไลท์แล้วคิดว่าสินค้านูดฟอร์ไลท์เนี่ยจะครองใจคนตำบลเบาเมื่อแก่หมู่2 100% ไหมครับ 100% ครับคิดว่า 100% ไหม 100% ครับเห็นอย่างนี้นะครับโอ้โหท่านผู้ชมนี่คำยืนยันจากเกษตรกรแล้วคนแนะนำนี่ปลื้มไหมครับปลื้มครับปลื้มนะแนะนำครับคือสิ่งสำคัญที่สุดผมมาครั้งแรกนะครับคือมานำเสนอเนี่ยนะเชื่อไหมที่แรกเชื่อไหมนี่ไม่เชื่อเลยนี่นะบอกไม่เชื่อเลยเอยไม่ต้องอายนะครับบอกความในใจมาเลยก่อนนะที่แรกเลยมันฉีดมันก็ดีถ้ามันไม่ค่อยสมปทะก็นี่ตอนนี้มาฉีดเขาเลยเราเอามานี่มาลองดูที่แรกไม่เชื่อไม่เชื่อเอาไปบอกอุ้ยยาแพงจังมึงจะเอามาฉีดทำไมเนี่ยแพงมันแพงผมว่าดูแล้วเขาใส่หน่อยเดียวไหมล่ะครับตอนนี้อ่อนน้ำต้องโถเยอะมันจะมันไม่คุ้นไม่อะไรใส่ๆอ่ะเหมือนฉีดน้ำเหมือนเอาน้ำเปล่าๆมาฉีดอย่างนั้นโอ้เจ๊ไม่เชื่อพอฉีดเข้าไปโอ้โหโอ้โหเป็นไงครับเขียวนานด้วยเขียวนานครับแล้วเป็นไงอีกใบตั้งแข็งต้นแข็งใบตั้งแล้วแมลงเขาไม่ค่อยรบกวนเลยนะไม่ค่อยได้ฉีดยาเท่าไหร่เลยโอ้ลดต้นทุนไปเยอะไหมครับลดเยอะครับโอ้ลดเยอะเลยครับครับลดต้นทุนด้วยแล้วคิดว่าเพิ่มผลผลิตด้วยผลผลิตด้วยอย่างนี้แถวนี้เขาจะใช้กันไหมครับใช้ครับนะใช่ไหมใช่พันเปอร์เซ็นต์ไหมกี่เปอร์เซ็นต์ที่ว่ากี่เปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์เลยล่ะโอ้แล้วผมนะครับชื่นใจแล้วชื่นใจครับชื่นใจชื่นใจนะครับนี่ชื่นใจปลื้มใจแทนโดยจะขาดซะไม่ได้ครับคนนี้ครับคุณป้าผมคุณป้ามานะครับออกแน่นอนครับโหป้าผมชื่นใจมากเลยปลื้มใจไหมครับปลื้มใจค่ะเอาสินค้าดีๆมาแนะนำให้เกษตรกรที่นี่ปลื้มใจไหมปลื้มใจแล้วเขาใช้ดีกันปลื้มใจไหมเลยค่ะโอ้โหแล้วทีนี้เราจะรวยกันไหมเราจะรวยกันไหมครับรวย